เสพสากลบินมาดู Red Hot Chili Peppers ที่ญี่ปุ่นครับหลังจากมาแสดงคอนเสิร์ตในไทยเมื่อ22ปีที่แล้วนะครับพวกเขาก็ไม่เคยแวะมาเล่นที่บ้านเราอีกเลยพอวงประกาศโชว์ที่โตเกียวโดมเนี่ยเราก็ตัดสินใจจองตั๋วบินมาทันทีครับนี่คือบรรยากาศหน้าโตเกียวโดมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเวนิวใหญ่ของโตเกียวเลยครับที่นี่เนี่ยจุคนได้เกือบ 60,000 คนเลยครับถึงแม้ว่าจะมีคนมากมายขนาดไหนนะครับแต่การจัดการที่มีประสิทธิภาพบวกกับนิสัยคนญี่ปุ่นงานนี้มันก็เลยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมากครับและปกติคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะครับมันก็จะเริ่มประมาณ 2-3 ทุ่มใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย 5 โมงเย็นเนี่ยก็เริ่มแสดงแล้วที่นั่งของผมนะครับก็ต้องเข้าทางเกต 41ก็จะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนนะครับแล้วพอผ่านจุด Security Check เข้ามานะครับข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มขายด้วยถือเป็นเวนิวที่สะดวกสบายมากๆครับและแล้วก็มาถึงเวลาที่ Red Hot Chili Peppers ขึ้นแสดงครับเรื่องวิชวลเวทีหรือว่าความอลังการเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากครับแต่เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ฝีมือในการแสดงดนตรีของแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเผ็ดร้อนจัดจ้านสมชื่อเลยครับส่วนแอนโทนี คิดดิสเนี่ยก็ยังฟิตเหมือนเดิมร้องได้สนุกเช่นเคยแต่ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่คนนี้ครับจอห์นฟรูเชนเต้คนที่ผมยอมบินมาเกือบ7ชั่วโมงเนี่ยเพื่อเห็นนิ้วของเขาโซโล่กีตาร์พอถึงท่อนโซโล่เมื่อไหร่นะครับแฟนเพลงชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะร้องเฮลั่นโตเกียวโดมเลยครับเผลอๆเนี่ยดังกว่าท่อนคอรัสของเพลงอีกถือเป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าตายตาหลับแล้วครับกับการได้ดู Red Hot Chili Peppers วงดนตรีที่ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะมาไทยเนี่ยน้อยมากถ้าวงมาเอเชียหรือว่าประเทศใกล้เคียงอีกครั้งนะครับผมแนะนำว่าเก็บเงินให้พร้อมและบินไปดูสถานเดียวครับ